ถึงยานพาหนะนะคะต้องบอกว่าเป็นยานพาหนะคู่ใจของคนใต้นั่นก็คือรถไฟตอนนี้คึกคักนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเริ่มที่จะเดินทางในช่วงสงกรานต์แล้วก็เทศกาลฮารีรายอค่ะรถไฟสายใต้คึกคักนะคะใกล้เทศกาลฮารีรายอและสงกรานต์ค่ะขณะนี้ตั๋วโดยสารล่วงหน้าถูกจองเต็มหลังประชาชนเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาบรรยากาศการเดินทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะช่วงใกล้เทศกาลฮารีรายอและเทศกาลสงกรานต์หลังครม.มีมติให้วันศุกร์ที่12เมษายนนะคะเป็นวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มอีก1วันทำให้สงกรานต์นั้นมีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนรวม5วันโดยที่สถานีรถไฟยะลามีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้บริการจำนวนมากทั้งขาขึ้นและขาล่องทั้งขบวนรถเร็วรถด่วนพิเศษรวมถึงขบวนรถธรรมดาโดยทางรถไฟยะลาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่รถไฟบอกว่าช่วงใกล้เทศกาลฮารีรายอและใกล้เทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งปีนี้ทั้ง2เทศกาลเนี่ยอยู่ในช่วงใกล้กันช่วงเดียวกันพอดีทำให้มีการเดินทางจำนวนมากทุกวันโดยเฉพาะขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัฒน์สุไหงโกลกตอนนี้ได้เสริมตู้ในส่วนของชั้น3อีก2โบกี้นะครับส่งผลให้ขบวนรถ171มีจำนวนถึง15โบกี้คาดว่าจะเสริมตู้ไปจนกว่าจะพ้นช่วงของเทศกาลสงกรานต์ครับส่วนการจองตั๋วโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะนี้ตั๋วโดยสารไปกลับกรุงเทพมหานครที่นั่งชั้น1และชั้น2ถูกจองเต็มจนถึงวันที่23เมษายนแล้วนะครับส่วนชั้นที่3วันที่15ถึง16เมษายนถูกจองเต็มหมดแล้วเช่นกันส่วนวันอื่นๆนะครับก็ยังพอมีอยู่ว่างนะครับ